บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อด้วย10สมุนไพรไทยสำหรับท่านที่ออกกำลังกายหนักหรือว่าทำงานที่ต้องใช้กล้ามเนื้อนะครับอาจจะทำให้เกิดการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้แต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะมีสมุนไพรไทยที่จะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำ10สมุนไพรไทยที่บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อโดยมีรายละเอียดและประโยชน์ของแต่ละสมุนไพรที่คุณไม่ควรพลาดนะครับขมิ้นชันครับเป็นสมุนไพรไทยที่มีสารเคอร์คิวมินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้เราจะรับประทานสดๆหรือว่ารับประทานขมิ้นชันที่แปรรูปมาแล้วอย่างเช่นชาขมิ้นชันได้นะครับมะขามเทศเป็นสมุนไพรที่มีสารสำคัญคือแอสคอร์บิกแอซิดนะครับหรือที่เรียกว่าวิตามินซีและสารอัลฟาไฮดรอกซีแอซิดหรือว่า AHA นะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้ส่วนวิธีรับประทานมะขามเทศให้อร่อยนะครับอาจจะนำไปทำน้ำมะขามเทศผสมน้ำตาลทรายแดงนะครับเพื่อดื่มให้สดชื่นหรือว่าเราจะทานมะขามเทศสดๆก็ได้เลยนะครับมะเขือยาวเป็นสมุนไพรที่มีสารสำคัญคือแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้วิธีรับประทานมะเขือยาวนำมะเขือยาวมาทอดเพื่อรับประทานเป็นอาหารว่างได้นะครับใช้มะเขือยาวในอาหารต่างๆเช่นผัดกับเนื้อหมูหรือเนื้อปลาได้ครับตะไคร้มีสารอโรมาทีนซึ่งเป็นสารสกัดจากตะไคร้และช่วยลดการอักเสบและปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อวิธีรับประทานตะไคร้สามารถใช้ตะไคร้ในการปรุงอาหารได้เช่นต้มยำกุ้งต้มข่าไก่และเครื่องปรุงอาหารอื่นๆหรือสามารถชงน้ำดื่มได้โดยใช้ตะไคร้สดหรือแห้งลงไปในน้ำร้อนตามด้วยน้ำผึ้งหรือน้ำมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติครับขิงเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อกระดูกและกล้ามเนื้อครับมีสารสำคัญอย่างจิงเจอรัลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ลดการอักเสบช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้อย่างดีวิธีการรับประทานก็ง่ายๆครับเราสามารถนำขิงมาทำเป็นชาด้วยการนำขิงสดมาผสมกับน้ำผึ้งแล้วเติมน้ำร้อนทำเป็นชาดื่มได้หรือว่าเราจะใช้ขิงเป็นเครื่องเทศในอาหารก็ได้นะครับพริกขี้หนูเป็นสมุนไพรที่มีสารสำคัญที่ชื่อว่าแคปไซซินครับซึ่งมีประโยชน์ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยในกล้ามเนื้อได้โดยตัวแคปไซซินนี้จะช่วยลดการส่งสัญญาณเจ็บปวดจากเส้นประสาทต้นสมองไปยังตำแหน่งที่มีอาการปวดเมื่อยส่วนวิธีการรับประทานพริกขี้หนูนั้นก็ทำได้ง่ายๆนะครับโดยการนำพริกขี้หนูมาบดหรือมาซอยและผสมกับอาหารต่างๆเช่นผัดกระเพราต้มยำกุ้งหรือเพิ่มเข้าไปในเครื่องปรุงรสต่างๆเพื่อเพิ่มรสชาติอาหารนั่นเองครับใบโหระพาเป็นสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้เนื่องจากมีสารสกัดเบตูลินที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและบรรเทาอาการปวดได้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายและช่วยลดอาการบวมนอกจากนี้ใบโหระพายังเป็นแหล่งของวิตามินซีและสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับวิธีการรับประทานใบโหระพาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อสามารถทำได้โดยการนำใบโหระพาไปปั่นหรือบดจากนั้นใส่ลงในน้ำร้อนน้ำเปล่าหรือน้ำแข็งจะใส่น้ำผึ้งหรือน้ำมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติก็ได้นะครับแล้วนำมาดื่มเช้าเย็นหรือสามารถห่อใบโหระพาไปกับอาหารประเภทสลัดหรือนำมาทำเป็นผ้าแผ่นประคบก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสะดวกของแต่ละคนครับใบบวบเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีซึ่งมีสารสำคัญดังนี้ครับไตเตอร์พี่น้อยที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบลดอาการบวมและปวดสันฟาวานอยที่ช่วยลดการอักเส
และมีฤทธิ์ต้านเม็ดเลือดอักเสบวิธีการรับประทานใบบัวบกนะครับสามารถทานในรูปแบบของผงหรือเครื่องดื่มตัดใบบัวบกออกมาล้างน้ำให้สะอาดนำใบบัวบกไปต้มในน้ำเปล่าๆจนสุกแล้วสกัดเอาแต่น้ำมาใช้สามารถนำน้ำสกัดจากใบบัวบกมาผสมกับน้ำผลไม้หรือน้ำแข็งเพื่อดื่มหรือใช้ผงใบบัวบกผสมกับน้ำเปล่าและน้ำผลไม้เพื่อดื่มได้ครับการทานใบบัวบกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้ในระยะยาวมะนาวเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางสุขภาพมากมายนะครับและยังสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้ด้วยสารลิโมนินที่มีอยู่ในเปลือกมะนาวจะช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้วิธีการทำก็คือเรานำเปลือกมะนาวมาคั้นเอาน้ำหลังจากนั้นนำน้ำที่คั้นได้เอามาทาบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะสามารถทำให้อาการปวดเมื่อยทุเลาลงได้นะครับกระเทียมเป็นสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันดีในการช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมีสารสำคัญคือสารอะลีซินที่มีคุณสมบัติทางฆ่าเชื้อและลดการอักเสบทำให้ช่วยลดอาการบวมและปวดเมื่อยได้ครับวิธีการรับประทานเราก็สามารถนำกระเทียมสดๆหรือบดเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงรสในอาหารสามารถรับประทาน 2-3 กลีบต่อวันหรือผสมลงไปในอาหารที่เราชอบนะครับแต่ควรระมัดระวังไม่ให้รับประทานเกินไปเนื่องจากอาจมีผลข้างเคียงได้เช่นโรคกระเพาะอาหารและการเลือกซื้อต้องซื้อที่ร้านค้าที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพดีเท่านั้นนะครับหมายเหตุการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้งานโดยเฉพาะในกรณีที่เรามีโรคนะครับ